ดีนะครับที่ได้รับเข้าสู่ Channel Arm Cinema นะครับและตอนนี้คุณอยู่ในรายการเกรียนหนังรีวิวครับและวันนี้มารีวิวแบบไม่สปอยเอ้ยไม่ได้แล้วต้องไม่สปอยเราต้องปรับเปลี่ยนรูปใหม่อันนี้มีสปอยเล็กน้อยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูหนังเรื่องนี้กดปิดไว้ก่อนเพราะจะมีสปอยในเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องน้องพี่ที่รักนะครับเป็นผลงานหนังเรื่องล่าสุดหรือเรื่องแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับของค่ายหนังอารมณ์ดี GDH นั่นเองนะครับและเป็นผลงานการกำกับล่าสุดของพี่บอลวิทยาทองอยู่ยงถ้าใครรู้จักพี่คนนี้ดีนะครับก็จะมีผลงานการกำกับมากมายไม่ว่าจะเป็น1ใน12ผู้กำกับจากหนังเรื่องแฟนฉันผู้กำกับเดียวจากหนังเรื่องเก๋าๆแล้วก็ผลงานกำกับร่วมของพี่เมธราธรในบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้นั่นเองนะครับและนี่คือผลงานเดี่ยวเรื่องแรกเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับของ2พี่น้องคนนึงซึ่งตัวพี่เนี่ยก็จะทำตัวแหละเป็นลูเซอร์เป็นคนขี้แพ้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีน้องสาวของเขาซึ่งเขาเนี่ยมองว่าน้องสาวเนี่ยชอบทำตัวเหมือนแม่และตัวน้องสาวก็มองพี่ของตัวเองว่าเป็นตัวภาระอะไรอย่างนี้จนกระทั่งมีเรื่องราววุ่นๆเกิดขึ้นเมื่อน้องสาวได้ไปสมัครงานในที่หนึ่งและได้พบปะกับหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นชื่อว่าโมจิพอพี่ชายรู้เข้าเนี่ยก็เลยพยายามจะขัดขวางทุกอย่างเพื่อให้น้องตัวเองเนี่ยมีความสุขจนให้เกิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตามมานะครับถ้าอยากรู้ว่าไปยังไงและเรื่องราวจะจบลงอย่างไรไปติดตามดูก็ได้กับน้องพี่ที่รักนะครับซึ่งความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าหนังนี้เนี่ยเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่แปลว่าสนุกมากและผมก็เพิ่งรู้ด้วยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้เวลาในการเขียนบทประมาณ4ปีเต็มบอกโอ้โห4ปีเต็มก็ถือว่าเก่งได้ขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจทำออกมาได้อย่างสุดๆเลยครับซึ่งผมมองว่าหนังเรื่องนี้ถ้าใครจะไปดูแบบหนังรักสนุกเฮฮาอาจจะต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เรื่องเป็นหนังครอบครัวเลยก็ว่าได้ตัวนักแสดงอย่างพี่ซันนี่พี่ไอย่าพี่นิชคุณรวมถึงที่พูดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่เดียนในตัวละครของพี่เดียนซึ่งบอกว่าเล่นได้น่ารักโอเคจะได้นะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนและมีการเดินทางของตัวละครตัวนี้อย่างชัดเจนรวมถึง3ตัวละครหลักอีกด้วยนะครับผมก็อีกอย่างนึงการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้นะใครจะไปคาดหวังว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้มันต้องดีใช่ไหมเลยใช่ไหมมันต้องดีใช่ไหมมันต้องมีจุดพีคอะไรแน่นอนต้องมีหน้าตาซึ่งมาว่าอาจจะผิดหวังสำหรับคนดูนิดนึงนะครับเพราะว่าหนังนี้มันเล่าจุดพีคมันเล่าจุดพีคไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีมันเล่าเรื่อยๆ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 ไม่ได้มีจุดพีคอะไรถึงขนาดนั้นแต่โดยรวมสำหรับผมบอกเลยว่าผมชอบแบบไอ้ขี้กูชอบมากๆและถ้าใครที่ไปดูมาเกิน4รอบผมบอกว่าสถานคุณจะชอบหนักมากเลยนะครับสถานคุณจะชอบมากแน่นอนและอีกอย่างคือการใช้ซาวด์ดนตรีรวมถึงการแสดงของเขาเนี่ยทำให้เราอินไปกับมันได้นะครับซึ่งบอกว่าเอ้ยโอเคใช้ได้เลยสุดยอดเลยซึ่งผมบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังครอบครัวมากกว่าหนังรักผมบอกว่าเป็นหนังครอบครัวเลยอะครอบครัวของพี่น้องซึ่งทะเลาะกันตลอดเวลาอะไรงี้แต่สุดท้ายถึงจะทะเลาะกันยังไงก็มันตัดขาดสายใยกันไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวก็จะมีสปอยเล็กน้อยนิดนึงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูหนังนี้กดปิดไว้ก่อนเลยเพราะผมจะเข้าสปอยแล้วนะครับก็เรื่องราวก็ไม่ได้มีอะไรมากผมขอข้ามเลยละกันเพราะว่าเรื่องราวมันอยู่ในเทรลเลอร์แล้วนั่นก็คือ2พี่น้องแตกต่างกันมากนั่นก็คือตัวพี่ชายนี่ก็สมัยเด็กเนี่ยก็เรียนติดศูนย์อะไรอย่างนี้แต่ตัวน้องสาวนี่เก่งเลิศเพอร์เฟกต์อะไรอย่างนี้แล้วได้ทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วพอกลับมาเนี่ยบ้านเละหมดเลยทุกอย่างหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจนเนี่ยก็จะไปสมัครงานแล้วตัวพี่ชายนี่ก็มีงานหนึ่งนะครับก็นั่นแหละก็ไปพบกับพี่มูจิแล้วเกิดตกหลุมรักกันนี่แหละ
และตัวพี่ชายเนี่ยก็นำเสนองานทางบริษัทของคุณโมจินี่แหละเป็นบริษัทน้ำยาปัดผ้านุ่มไดฟูกุอะไรนะครับก็นำเสนองานไปแล้วเพิ่งมารู้ว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยเป็นผู้ช่วยของโมจินี่แหละสุดท้ายก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเขาก็เลยไปนู่นนี่นั่นไปหาเรื่องเล่นแรงงานใจว่าทำยังไงให้ขายงานได้วะและสุดท้ายแล้วเนี่ยพยายามจะให้ตัวน้องสาวเนี่ยเลิกกับพี่โมจิให้ได้เพราะเขารู้แล้วว่าโมจิกับเจนเนี่ยกำลังแอบคบกันอยู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่จากนั้นเนี่ยพอจะเอางานไปเสนอเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้เพราะว่าตัวแบ็กกราวด์เนี่ยมันสีเขียวต้นไม้หมดเลยแล้วเขาก็เกิดการโมโหว่าโอ้โหถ้ากูรู้ขนาดนี้กูคงไปเสนองานคู่แข่งดีกว่าพอโมจิรู้เข้าเนี่ยก็เกิดปากเสียงกันขึ้นมาเฮ้ยคุณแม่คุณเล่นและเขาก็พูดว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยผมทำให้น้องสาวผมนี่เลิกกับคุณได้นะเขาก็เลยที่จะไม่พูดแต่สุดท้ายตัวหัวหน้ารู้ก็เลยถูกให้กลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นอีกภายใน2เดือนพอรู้เข้าเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันเพราะตัวน้องสาวมีความเป็นห่วงพี่ชายอยู่แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจให้พี่ชายเนี่ยออกจากโปรเจกต์นี้ออกไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็โปรดมูใจแต่งงานจะแต่งงานกันและตั้งใจว่าจะย้ายไปที่ญี่ปุ่นนะครับพอจะมาพูดคุยเรื่องความเป็นอยู่เรื่องค่าสินสอดตัวพี่ชายจะมาแทนแม่ก็พูดคุยกันอยู่สักพักแล้วตัวพี่ชายก็เพิ่งรู้ว่าตัวน้องสาวเนี่ยถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะย้ายไปญี่ปุ่นนะจนพี่ชายไม่ยอมนะครับก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันซึ่งผมมองได้เลยว่าฉากดราม่าเนี่ยทำให้ผมเข้าใจได้เลยนะให้ผมเข้าใจเลยและสุดท้ายตัวพี่ชายนี้ก็หนีออกไปจากบ้านเลยอะไรประมาณนี้นะครับและตัวครอบครัวของโมจิก็ได้ไปเจอกับครอบครัวของเจนแล้วเรียบร้อยแต่ตัวพี่ชายไม่ได้มานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจนก็มาถามสารสุติถึงพี่เดียเด็กฝึกงานในการนำการไปหลอกล่อให้พี่ชายรู้ว่าเฮ้ยนี่การงานแต่งนะอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่ชัดไม่มีงานตกงานถูกพักงานไปแล้วเนี่ยพี่เดียก็เลยตัดสินใจหางานให้พี่ชัดทำแล้วก็ได้งานไปเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปย้อนรอยโรงเรียนเก่าและตัวน้องสาวเจนก็มาด้วยก็มาพูดคุยความเข้าใจถึงจะทะเลาะกันอยู่แต่ว่าก็เริ่มพูดคุยกับเขาเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวโมจิกับเจนเนี่ยก็จะไปดูงานกันและผลปรากฏว่าเจนลืมโทรศัพท์เอาไว้ให้ตัวพิชัดรู้ว่าคนที่หางานให้เนี่ยไม่ใช่พี่เดียแต่เป็นน้องสาวของตัวเองที่คนหางานให้เพราะเป็นเพื่อนกันจนให้เขาเนี่ยเหมือนโดนบี้หน้าเหมือนเอารองเท้าบี้หน้ามันจะให้อับอายขายขี้หน้าไปถึงไหนอะไรเงี้ยครับจนให้เขาเนี่ยตัดสินใจไม่ไปงานแต่งจนน้องสาวก็รอว่าพี่ชายจะมางานแต่งเมื่อไหร่นะอะไรอย่างงี้ก็เลยสุดท้ายก็รอพี่ชายอยู่พี่ชายก็ไม่ได้มานั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าตัวน้องสาวเนี่ยได้โอนที่บ้านที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยให้เขาอยู่ไปเลยอะไรอย่างงี้แล้วตัวน้องสาวเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องสาวไปอยู่ที่ญี่ปุ่นได้มันไปนานแล้วเนี่ยว่าตัวละครของพี่ชัดก็มีวิวัฒนาการอย่างชัดเจนก็คือพี่ชัดเริ่มเปลี่ยนหลอดไฟเองแล้วก็เริ่มซักผ้าด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มมีงานทำโปรเจกต์ Channel พัฒนาของตัวเองมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็มาคุยกับพี่เดียก็ความสัมพันธ์เราจะได้รู้ว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยพี่ชัดจะคิดไปตลอดว่าเฮ้ยความรักอย่างนี้ด้วยนิสัยความเจ้าชู้แต่หลังๆเนี่ยพอเขาปรับตัวได้แล้วเนี่ยไอ้ความตอนที่คุยกับพี่เดียเนี่ยความเจ้าชู้ของเขามันหายไปแล้วมันเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่รุ่นน้องและเรียบร้อยและหลังจากนั้นเนี่ยตัวป้ากับแม่ก็มาดูหลานและตัวพี่ชายก็มาด้วยมาพอดีเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่ามีลูกอยู่2คนแล้วตัวพี่ชายได้โตไปแล้วและคนที่อุ้มอยู่นั่นคือน้องสาวนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาพบเจอกับเรียวจังก็คือลูกชายคนเล็กคือพี่ชายคนโตแหละผมว่าเรียวจังใช่ไหมก็มีน้องสาวแล้วนะ
ต้องเป็นพี่ที่ดีนะดูแลน้องสาวให้ดีด้วยอะไรอย่างนี้จนทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการแบบปล่อยออกมาร้องไห้ออกมาจนให้เข้าใจเลยว่าคือแบบฉากดราม่าผมทําเนี่ยว่าเขาโอเคแล้วนะคือมันไม่จะเป็นต้องมาพูดว่าเฮ้ยกูขอโทษนะกูไม่ตั้งใจแค่การกระทําก็มันบ่งบอกแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวพี่ชายกับน้องสาวก็มันเล่นเบสบอลด้วยกันเป็นพี่น้องที่เทคแคร์มากขึ้นกว่าเดิมอะไรงี้เรื่องราวก็จบนะครับเรื่องนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครอยากจะดูหนังอะไรแบบนี้เนี่ยไปดูกันได้เลยถ้าเราว่าสนุกดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีพิษมีภัยไม่มีหยาบคายไม่มีลามกจกกับเปรตไม่มีมุกใต้สะดือแน่นอนนะครับเชื่อผมเรื่องนี้ผมให้ไปเลยแล้วกันที่8คะแนนนะครับและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าน้องพิธีรักเนี่ยทำรายได้ทะลุถึง100 ล้านเรียบร้อยแล้วต้องขอแสดงความยินดีอีกสักครั้งเลยหนังดีๆอย่างนี้หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วต้อง GDS ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับเอาละครับและนี่คือกระแสหนังรีวิวที่ไม่ใช่รายการเดินสปอยมีสปอยเล็กน้อยนะครับก็โปรดติดตามด้วยว่าเราจะรีวิวเรื่องอะไรกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ我身无疼